สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาอัปเดตกันหน่อยเนาะก็มีการประกบคู่เป็นที่เรียบร้อยสำหรับรายการฟุตบอลมิตซูบิชินะครับผม AFF Mitsubishi Electronic Electric Cup 2022นะครับผมก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะหรือว่าบอลอาเซียนนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับ AFF นะครับผมกลุ่ม A กลุ่ม B เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อย่างที่ได้เห็นไปนะครับผมจับสลากแบ่งกลุ่มไปที่เรียบร้อยทีมชาติไทยเรานะครับก็อยู่กลุ่มเดียวกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียคอมโบเดียแล้วก็เดี๋ยวคอลิฟายเข้ามานะครับไม่รู้ว่าจะเป็นทีมไหนนะนะครับติมอร์หรือว่าบูไนอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวรอดูนะครับผมในส่วนของกลุ่ม B นะครับเป็นเวียดนามมาเลเซียนะครับสิงคโปร์นะครับผมเมียนมาแล้วก็ลาวส์นั่นเองนะครับสำหรับรายการฟุตบอลระดับอาเซียนเนาะอันนี้ก็ดูเป็นเพื่อความบันเทิงนะก็ไม่ได้ถามว่าจะยกระดับอะไรได้ไหมมันก็เอาไว้สำหรับเตรียมทีมเนาะในมุมมองผมละกันนะในมุมมองผมละกันผมก็ไม่ได้ถึงกับตื่นเต้นอะไรมากนักนะครับเพราะว่าเป็นรายการระดับที่ยังไม่ได้สูงกว่าเอเชียแล้วกันเนาะผมก็รู้สึกยังไงอะธรรมดาเนาะธรรมดานะแต่ก็ดูเพื่อความบันเทิงนะ ดูเพื่อความบันเทิงนะนะครับนะครับแต่มาเพราะว่าเพราะว่ามันก็ถ้าอยากจะไปวัดจริงๆเอาจริงๆนะเวียดนามมันอย่าไปวัดกับเวียดนามมากกว่านะครับเวียดนามหรือว่าเวียดนามมาเลเซียนี่เรายังหืดเนาะนั่นเองนะครับก็รอดูแล้วกันเนาะผมโนคอมเมนต์แล้วกันผมโนคอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยมึงก็ดูถูกถ้วยอาเซียนมากเกินไปนู่นนี่นั่นบ้าอีกเดี๋ยวก็หาเดี๋ยวหาดราม่าอีกนะเดี๋ยวถ้าเป็นรายการระดับเอเชียเมื่อไหร่นะผมค่อยเล่นใหญ่เนาะอันนี้ก็เล่นธรรมดาไปก่อน นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็สมาพันธ์ AFF นะครับก็จัดพิธีจัดสลากจับสลากแบ่งสายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเปลี่ยนสปอนเซอร์แล้วนี่ไม่ใช่ซูซูกิแล้วนะครับเป็น AFF เป็น Mitsubishi Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้า Mitsubishi นั่นเองนะครับผมก็ที่โรงแรมแชงกิล่านะครับผมโดยมีมิสเตอร์เคียบซามิดนะครับประธาน AFF แล้วก็พลตำรวจเอกสมยศผู้พันม่วงนะครับผมที่เป็นนายกสมาคมของประเทศไทยนะไปร่วมงานด้วยนั่นเองนะครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับก็จัดทุกๆ2ปีนะครับผมในการแข่งขันก่อนหน้านี้ก็มิตซูบิชิอิเล็กทริกได้เข้าร่วมสนับสนุนนะครับเป็นโคสปอนเซอร์นะครับดังนั้นนะครับ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022จึงเป็นปีแรกนะครับที่ได้มาเข้าร่วมในการในฐานะที่สนับสนุนหลักนะครับอย่างเป็นทางการเนาะการจัดการแข่งขันก็จะอยู่ระหว่างวันที่20ธันวาคมนะครับผมปี2065นะครับแล้วก็จนถึงวันที่16มกราคม2066นะครับก็หลังจากบอลโลกจบพอดีนะครับผมบอลโลกประมาณถ้าจำไม่ผิดตุลาพฤศจิอะไรนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะเพื่อเจอตุลาพฤศจิอะไรนี่แหละนะครับหลังต่อจากนั้นก็เป็นบอลโลกของอาเซียนละก็เรียกว่าเป็นบอลโลกอาเซียนแล้วกันเนาะเราก็ถือว่าเราไม่ได้เข้าร่วมบอลโลกกับเขาเนาะเราก็ไปบอลโลกอาเซียนแล้วกันนะครับอย่างนะครับผมก็ผมโนคอมเมนต์แล้วกันรายการนี้นะนะครับจะจัดอะไรยังไงก็เอาตามอัธยาศัยครับผลจะตกรอบจะได้แชมป์ได้แชมป์เราก็ยินดีเนาะยินดีด้วยนะครับผมจะอะไรยังไงมันก็ถ้าจะวัดกันจริงๆอ่ะมันมีรายการใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือปีหน้าปี2023นั่นก็คือเอเชียนคัพนั่นน่ะแม่งผมเล่นใหญ่แน่นอนผมว่าแม่งกูต้องทีมชาติไทยแม่งต้องเตรียมพร้อมบานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเห็นตอนนี้ได้ข่าวว่าสมาคมก็อะไรนะหวานเย็นเหมือนเดิมนะครับในการจัดเตรียมโค้ชที่จะลุยโอลิมปิกเกมอะไรสักอย่างเนาะอาจจะด้วยทุนทรัพย์ณตอนนี้นะได้ข่าวแว่วๆมาทุนทรัพย์ของทางด้านของสมาคมก็ไม่มีเงินที่จะมากพอที่จะจ้างนะครับในส่วนของโค้ชหรือทีมงานต่างชาตินะครับก็นะครับผมแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่มีทุนทรัพย์ที่จะจ้างนะผมมองว่าโค้ชคนไทยคนไหนวะที่มันที่แบบว่าเฮ้ยพอจะนะ
ผมว่าเอาจริงนะส่วนตัวนะผมนึกถึงน้าช่วยอ่ะเออถ้าจะเป็นโค้ชคนไทยนะน้าช่วยนะครับผมเพราะน้าช่วยคือเป็นปฐมบทตอนนั้นอ่ะถ้าใครยังจำได้นะสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนะน้าช่วยนี่แหละยู19มหาเทพนี่แหละตั้งรุ่นนั้นนะรุ่นเจ้าเจชนะทิพย์รุ่นนั้นนะที่จับตัวมันนะเราเสมอญี่ปุ่นนะครับ U19 นะครับชิงแชมป์เอเชียตอนนั้นชิงแชมป์เอเชียนะเสมอญี่ปุ่นชนะเกาหลีใต้มั้งเออนะถ้าจะแบบว่าเฮ้ยใครที่พอจะแบบว่าเอ้ยพอจะสู้ได้อะไรเงี้ยผมว่าน้าช่วยน้าช่วยผมมองว่าแกอันนี้นะผมส่วนตัวนะส่วนตัวผมชอบนะในการทำทีมบอลเด็กอ่ะการปั้นเด็กนะครับผมอืมนะครับผมแต่โค้ชซิโก้ก็ยังมีภารกิจในการคุมในส่วนของคองอัญญาลายอยู่เนาะเออนะครับผมตอนนี้ก็ยังมองไม่ออกนะครับต้องบอกว่าทีมชาติไทยเรานะครับการเตรียมทีมเนาะมันค่อนข้างจะอึมครึมเหมือนท้องฟ้าณตอนนี้ เหมือนฟ้าปิดณตอนนี้ในที่ใครเคยเห็นใครดูข่าวใน TikTok บ้างที่โอ้โหอึมครึมฟ้าเมฆเยอะมืดเหมือนโอ้โหเมฆมากเหมือนกับวันสิ้นโลกอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะครับไอ้บรรยากาศอะที่กรมอุตุเขามาประกาศว่ามันเป็นเมฆที่แบบว่าอุ้มน้ำอุ้มฝุ่นละอองอะไรเยอะแยะนั่นแหละที่ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับผมก็บรรยากาศหรือว่าอนาคตของบอลไทยก็อารมณ์ประมาณนั้นครับเออนะมุมมองผมนะมุมมองส่วนตัวผมนะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมยังบ้านเราอ่ะบอกว่าเอ้ยมีก็ยังชะล่าใจเรื่องการเตรียมโค้ชเนาะเออ U23 ที่จะเตรียมเอ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นๆอะไรก็ว่าไปนะว่าเอ้ยฟุตบอลโอลิมปิกเกมไม่ต้องเตรียมตัวโอ้เวียดนามเขาไปถึงไหนแล้วเนาะแล้วก็ยัง U22 ของญี่ปุ่นอ่ะเขาก็เตรียมมาเป็น 2-3 ปีละผมบอกได้เลยนะรอบหน้าแม้แต่ฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายที่โควต้า8ทีมปี2026นะครับผมมองไม่เห็นอนาคตว่าเราจะลุยได้นะเออณตอนนี้นะเพราะว่าด้วยรูปแบบการเล่นเนาะเออนะครับรูปแบบการเล่นยิ่งล่าสุดทีมสโมสรจากไทยเราก็ไปลุยเจอกับทีมจากญี่ปุ่นโอ้โหมาตรฐานมันก็ทำให้เราแบบว่ามันตอกย้ำอะเนาะมันตอกย้ำว่าเฮ้ยสปีดบอลความฟิตการเคลื่อนที่เราโอ้โหเราต้องปรับอีกเยอะเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันอย่างมันจุกนะที่แบบว่ามันลุ้นถามว่าเราเชียร์ทีมชาติไทยเราเชียร์ครับแต่บนพื้นฐานความเป็นจริงเนาะว่าด้วยปัจจัยนะตอนเนี้ยมันไม่เอื้ออำนวยเหลือเกินนะครับในที่จะเฮ้ยท่านผู้ชมมองเห็นภาพไหมอ่ะท่านผู้ชมมุมมองของท่านผู้ชมอะโอลิมปิกเกมมันเราเห็นอนาคตไหมเฮ้ยชุดไหนวะชุดไหนจะเตรียมทีมโค้ชแบบไหนระบบการเล่นแบบไหนวะเฮ้ยเราไม่มีเราไม่เห็นว่าเรามีความพร้อมอะไรเลยนะหน้าตอนนี้เอาจริงนะเราต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงแล้วก็ฟุตบอลที่เราดีด้ากันเนาะที่แบบว่าเฮ้ย8ทีมสุดท้ายปี2026เรานู่นนี่นั่นคือผมรู้สึกยังไงอ่ะผมรู้สึกว่ามันเรายังไม่พร้อมอ่ะจากตรงนั้นอ่ะมันจะอะไรอ่ะตั๋ว8ใบมันมีโอกาสครับมีโอกาสสำหรับทีมที่เตรียมพร้อมแล้วเนาะเออทีมที่เตรียมพร้อมแล้วนั่นเองนะครับผมโอ้ไม่ง่ายนะส่วนซูซูกิครับผมไม่อยากจะพูดเยอะนะเดี๋ยวจะหาว่าผมไปด้อยค่าถ้วยนี้อีกนู่นนี่นั่นเนาะเออนะครับผมก็ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเนาะแล้วก็ถ้าเราจัดชุดเต็มมาก็ต้องรับความเสี่ยงว่านักเตะตัวหลักเสี่ยงเจ็บอะไรไหมเนาะเจ็บอะไรไหมแล้วก็นักเตะหน้าใหม่ต่อจากนี้จะเป็นใครต่อไปโอลิมปิกเกมเรามีหน้าใหม่ไหมเออแล้วชุดรุ่นคุณอย่าลืมนะชนะทิพย์อุ้มธีรธรธีสินแดงดาก็อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ต้องรุ่นใหม่ๆ
มันก็ต้องมาทดแทนในรุ่นปี2026อ่ะรุ่นเหล่านี้รุ่นอย่างพี่อุ้มพี่เจพี่มุ้ยอย่างเงี้ยก็เริ่มรุ่นเหล่านี้เขาก็จะเริ่มเฟดตัวลงไปละคุณมันฟีดไม่ได้ครับอย่าลืมแชมป์ซูซูกิครับคราวก่อนเราจัดเต็มมานะครับเราจัดเต็มมานั่นเป็นชุดที่ดีที่สุดตอนนั้นเนาะที่จัดมาเนาะจัดมาในรายการเล็กๆต้องบอกว่าเป็นรายการเล็กๆเนาะรายการเล็กๆรายการอาเซียนเนาะแต่พอฟีฟ่าเดย์ทำไมเราไม่จัดแบบนั้นบ้างเนาะเออเนาะตอนเจอกับอุซเบย์อะไรเงี้ยเราทำไมไม่จัดเต็มเราจะลองทีมทำไมเนาะนั่นแหละครับแล้วก็รายการใหญ่ต่อจากซูซูกิครับผมมองว่าเนี่ยปีหน้าหลังบอลโลกไปเนี่ยมันก็คือรายการฟุตบอลเอเชียนคัพ2023แต่ไม่รู้จัดที่ไหนนะเห็นออสเตรเลียกับเกาหลีใต้มันเสนอเป็นเจ้าภาพอยู่นะครับอันนั้นน่ะมันถึงจะได้วัดได้ง่ายนะครับผมนอกจากว่าซูซูกิครับอ่ะโอ้โหรูปแบบการเล่นเราเปลี่ยนไปเยอะโอ้โหแม่งเพสซิ่งทีมกดทีมในอาเซียนได้แต่เราทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้เนาะนะครับเอาง่ายๆครับถ้าเราจะกลับมานะในระดับอาเซียนนะแบบว่าคุณมาตรรูปแบบการเล่นที่ดุดันแอคทีฟเพสวิ่งไล่บีบนะครับแล้วสกอร์ขาดอย่างเงี้ยมันถึงจะมองได้ว่าอ๋อระดับเราไปเราก้าวข้ามอาเซียนแล้วแต่ตอนเนี้ยเราสูสีนะเราต้องยอมรับว่าสูสีเนาะนะครับผมถามว่าผมตื่นเต้นกับรายการนี้ก็ต้องบอกว่าส่วนตัวแล้วกันเนาะคนอื่นอาจจะตื่นเต้นเนาะแต่ผมรู้สึกเฉยๆมากกว่าเนาะรายการระดับอาเซียนก็ดูเพื่อความสนุกสนานเนาะคือไอรายการนี้ผมแทบจะไม่กดดันใครเลยนะนักเตะหรือว่าโค้ชสตาฟโค้ชเลยได้ตกรอบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอเอเชียนคัพอ่ะจริงจังหน่อยได้ไหมระดับเอเชียแบบว่าวิ่งสู้ฟัดหรือว่าเอาจัดเต็มหน่อยได้ไหมนะเดี๋ยวปีหน้านะครับปีหน้านะครับจัดเต็มหน่อยได้ไหมนะครับผมเอาข่าวมาฝากแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับลาท่านผู้ชมกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ